สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวโอไฮโอโคไซมาสนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอยู่กับผมโอมนะครับผมกับรายการรีวิวมังงะนะครับผม EP ที่17หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอนะครับโอเคก็สำหรับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวเรื่องอสุราพิพากษาทรชนนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นทางของค่ายสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมได้ลิขสิทธิ์ไปเนาะก็เพิ่งออกมาไม่นานนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์ใหม่นะครับของทางสยามเขาเนาะโอเคก็เรื่องนี้นะครับผมราคาอยู่ที่90บาทนะครับผมเป็นรูปเล่มแบบไคจูนะครับเป็นทรงสูงนั่นเองเนาะซึ่งนะครับทรงสูงข้อเสียของมันคือเปิดยากมากนะครับสำหรับค่ายนี้เนาะเนื้อหาข้างในนะครับผมเนื้อหาจะเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมแล้วก็เหนือธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นแนวโชเน็นนะครับผมก็คือเป็นแนวแบบพวกแบบมหาเวทผนึกมาเป็นพวกดาบพิฆาตอสูรอะไรสไตล์นั้นนะครับผมก็ผมบอกเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกชอบนะครับผมแบบชอบนะครับสำหรับเล่มหนึ่งนะครับคือผมชอบเนาะคือผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนโชเน็นอีกเรื่องเลยนะครับผมที่อาจจะมาแบบดังพอกันกับพวกแบบมหาเวทผนึกมาหรืออะไรอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเขาทำออกมาแบบต่อจากนี้แล้วมันดีแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคืออันเนี้ยมันออกมาแค่เล่มหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าแบบที่ต่างประเทศเขาคิดหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะโอเคครับผมส่วนทางด้านของเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อจากนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมนะผมจะไม่สปอยนะครับผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการสปอยนะก็คือจะพูดให้เพื่อนๆนะครับไปอ่านต่อเองนะครับผมถ้าเกิดสนใจเนาะมาเริ่มกันเลยครับเปิดเรื่องมานะครับผมเราจะเห็นนะครับมีคุณหมอนะครับผมกับคุณแม่กับลูกนะครับผมเข้ามาปรึกษากันเนาะว่าแบบอาการของซูมิโอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือแย่ลงนะครับหมอเขาก็พูดออกมานะครับผมว่ามันแย่มากครับตอนนี้ซึ่งซูมิโอนะครับผมคือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับซูมิโอเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่ากำลังจะตายนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมในโลกนี้ครับผมมนุษย์ทุกคนนะครับจะมีเข่าเป็นของตัวเองนะครับผมคนที่มีเข่าที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นคนที่อายุยืนยาวเนาะส่วนเข่าที่อ่อนแอเนี่ยหรือหักง่ายนะครับผมจะเป็นคนที่อายุขัยสั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งพระเอกของเรานะครับผมเป็นคนที่มีเข่าอ่อนแอนั่นเองนะครับก็คือเพียงแค่แบบเขาแบบเจ็บปวดจากภายในหรือแบบมีสิ่งใดไปกระทบต่อจิตใจเขาเนี่ยเขาก็จะหักออกมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมปัญหานี้เนาะทำให้พระเอกนะครับผมกำลังจะใกล้ตายนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาหักบ่อยมากนะครับผมคือเขาเนี่ยมันสามารถงอกออกมาได้นะครับแต่ว่าก็สามารถหักได้เช่นกันเนาะซึ่งนะครับผมพระเอกเนี่ยเพียงแค่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาหักแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ใกล้ที่จะตายแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับผมในระหว่างที่เขากำลังเดินกลับเข้าไปในห้องพยาบาลเนี่ยนะครับเขานะครับผมก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึงนะครับผมเป็นหญิงสาวที่มีเขานะครับผมซึ่งพระเอกก็งงนะครับว่าแบบเนี่ยคนนี้เป็นใครวะเข้ามาอยู่ในห้องเราได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าการที่พระเอกเนี่ยไม่โกรธเลยหรือว่าการที่พระเอกเนี่ยไม่คิดร้ายกับใครเลยนะครับจะทำให้นะครับเขาของพระเอกนะครับหักนั่นเองนะครับผมก็คือการที่คุณไม่คิดร้ายกับใครเลยแล้วว่าคนที่แบบเป็นคนดีเกินไปเนี่ยจะทำให้เราตายเร็วนั่นเองนะครับผมซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับผมมีนามว่า enemy นะครับผมซึ่ง enemy เนี่ยนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ยักษ์เนาะก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับผมในตอนแรกเนี่ย enemy นะครับผมก็ได้บอกว่างานของฉันคือมาหักเขาที่เหลือของนายแล้วก็เก็บกลับไปนะครับซึ่งนะครับพระเอกก็บอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่าฉันได้ไหมฉันยังไม่ได้ไปบอกลาครอบครัวอะไรนั้นเลยนะครับซึ่งนะครับในระหว่างที่ enemy เนี่ยกำลังจะตีเข่าของพระเอกให้หักใช่ไหมครับผมก็ได้มีนางพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาขัดเนาะซึ่งนะครับนางพยาบาลคนนั้นนะครับไม่เห็น enemy นั่นเองนะครับผมมีแค่พระเอกคนเดียวนะครับที่เห็นเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็มีเข่านะครับผมงอกออกมาบนหัวของนางพยาบาลนะครับซึ่งนะครับผมพระเอกเนี่ยก็งงนะว่าทำไมเนี่ยตัวเองเนี่ยถึงเริ่มเห็นเขาของชาวบ้านเขาแล้วนะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นเขามาก่อนนะครับ enemy นะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าการที่พระเอกเห็นเขาเนี่ยก็แสดงว่าพระเอกเนี่ยใกล้ตายแล้วนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมพระเอกเนาะก็ได้ถามกับ enemy ไปนะครับผมว่าทำไมฉันถึงต้องตายด้วยแล้วทำไมมันถึงแบบเขาฉันถึงได้หักอะไรอย่างนั้นนะครับ enemy นะครับผมก็ได้หัวเราะออกมาเนาะแล้วก็พูดประมาณว่าแบบเนี่ยไม่รู้หรอว่ายิ่งคนเลวยิ่งอายุยืนนะครับผมก็คือในโลกนี้นะครับผมคนที่หักเขาของชาวบ้านเขานะครับผมจะทำให้ชีวิตของตัวเองยืนยาวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนผู้ที่ถูกหักเขานะครับผมจะอายุสั้นลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคนที่อายุยืนส่วนมากนะครับผมก็คือเป็นคนที่หักเขาของชาวบ้านเขานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นคนเลวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับในทางกลับกันเนี่ยพระเอกนะครับผมเป็นคนที่ดีมากนะครับเป็นคนที่แบบเป็นคนเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่รักเด็กเป็นคนที่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสุภาพบุรุษเนาะทำให้นะครับผมพระเอกเนี่ยถูกหักเขามาโดยตลอดนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหลังจากนั้นเนาะ enemy นะครับผมก็ได้บอกกับพระเอกว่าวิธีการรักษาเนี่ยมีแค่วิธีเดียวนะครับนั่นก็คือการหักเขาของคนอื่นนะครับผมแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองซะนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งนะครับการหักเขาของคนอื่นเนี่ยจะทำให้คนอื่นนะครับผมอายุขัยสั้นลงนั่นเองนะครับพระเอกนะมันก็บอกว่าแบบเนี่ยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอะไรประมาณนั้นนะครับ
หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีน้องสาวของพระเอกนะครับผมโผล่ออกมาจากห้องเนาะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็เดินมาหาพี่ชายเขาเนาะหลังจากนั้นนะครับผมเอนเนมี่นะก็ได้ง้างคอแล้วครับผมกำลังจะตีนะครับซึ่งในระหว่างที่กำลังจะตีนะครับผมพระเอกนะครับผมก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าถึงเราจะตายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่สังเกตหรอกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงพยาบาลมานานนะครับโลกเรามันคับแคบโลกเราเนี่ยถูกปิดกั้นนะครับแต่ว่านะครับนั่นคือทุกอย่างของเรานะครับผมมีพวกคนสำคัญนะครับกำลังรอเราอยู่เนาะเราเตรียมใจเอาไว้ตลอดนะครับผมว่าสักวันเนี่ยเราคงจะต้องหายไปแต่ว่าถ้าบางสิ่งนะครับผมที่ไม่ใช่เราเนี่ยครับผมถูกฆ่าไปหรือถูกพากจะไปเนี่ยเราจะไม่ยอมนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพระเอกคิดได้อย่างนี้นะครับคอนนะครับผมที่ทุบเข้าไปใส่หัวของพระเอกนะครับคอนนั้นกลับแตกเองนะครับผมเอนเนมี่ก็งงนะครับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมพระเอกครับก็ได้หันหน้ามาครับแล้วก็ทำหน้าแบบโคตรหล่อเท่ครับผมแค่เรื่องนั้นนะครับฉันไม่ยอมเด็ดขาดนะหลังจากนั้นนะครับผมคอนของเอนเนมี่นะครับก็ได้แตกนะครับผมและเขาของเอนเนมี่นะครับผมก็ได้หักทันทีเลยนั่นเองนะครับโคตรเท่อะดูครับแม่งเท่มากเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่พระเอกนะครับทำเขาของเอนเนมี่หักนะครับผมอยู่ๆนะครับผมก็มีเหมือนเศษเขานะครับผมลอยขึ้นมารอบๆตัวเขานะครับแล้วก็เข้ามารวมกันอยู่ที่เขาของพระเอกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับผมทำให้พระเอกของเรานะครับผมยืนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีไม้เท้าแล้วนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเอนนิมี่นะครับก็ได้ยิ้มออกมานะครับแล้วก็บอกว่าอย่างที่คิดเลยนายยังไม่สมควรตายนะครับก็คือเอนนิมี่นะครับผมตั้งใจนะครับที่จะยั่วยุพระเอกนะครับผมเพื่อที่จะให้พระเอกนะครับโกรธนั่นเองนะครับแล้วเอนนิมี่นะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่านายเนี่ยไม่สมควรตายนะครับแล้วก็ยังชมเขาอีกนะครับผมว่าเป็นเขาที่งดงามมากนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่ทั้งคู่นะครับผมปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะครับเอนนิมี่นะครับผมก็ได้พูดขึ้นมาว่าความจริงเนี่ยฉันก็ทำเพื่อตัวเองเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนาะเอนนิมี่นะครับกับพระเอกเนาะก็ได้ทำสนธิสัญญากันนะครับโดยการเอาหัวโขกกันนะเห็นครับผมหลังจากที่เอาเขาเนี่ยโขกกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอนนิมี่นะก็ได้ให้ภารกิจกับพระเอกนะครับผมนั่นก็คือให้พระเอกเนี่ยไปหักเขาของคนชั่วนะครับผมพวกที่แบบหักเขาของคนที่แบบไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับนี่คือหน้าที่นะครับผมที่เอนนิมี่นะครับมอบให้กับพระเอกนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องในตอนแรกนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างสนุกมากอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแนวแบบแอคชั่นต่อสู้อะไรเงี้ยผมบอกเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดนะครับสนุกมากมากอีกหนึ่งเรื่องเลยเนาะเราจะได้เห็นนะครับผมพระเอกเนาะโชว์ความเทพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดูอย่างฉากนี้เป็นตัวอย่างครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดในตอนหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือการฉากที่แบบเอนมี่มันจะทุบหัวนะครับผมแล้วพระเอกเนาะก็ได้เอาตัวเข้ามาบังน้องนะครับพระเอกนะครับจากหน้าตาติ่มๆมานะครับกลายเป็นหน้าตาแบบโคตรเละท่อนะครับฉากนี้เท่มากนะสำหรับผมนะครับคือเรานะครับจะได้เห็นพัฒนาการของพระเอกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะก็คือเหมือนพวกแบบเรื่องแบบแบ็คโคเวอร์มหาวิทยาลัยนึกมารดาบพิฆาตอสูรอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะผมมองว่าเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับผมคือใครที่ชอบแบบการ์ตูนแอคชั่นเนี่ยเก็บเถอะครับเรื่องนี้นะครับสนุกมากนะเล่มหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาออกมากี่เล่มแล้วนะครับแต่ว่าที่ไทยเนี่ยตอนนี้เพิ่งออกมาแค่เล่มเดียวนะครับสนุกมากนะครับอยากให้ทุกคนไปตามกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องนี้เนาะเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากๆนะครับส่วนลายเส้นนี่ก็สวยนะครับผมลายเส้นนี่ค่อนข้างสวยนะเนี่ยนะครับลายเส้นผมขอให้อยู่ที่9เต็ม10แล้วกันนะครับผมสำหรับลายเส้นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องอสุราพิพากษาทรชนนะครับผมก็ไปตามกันได้นะครับผมจากทางค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ